ดีค่ะพบกับไร่สุขสวัสดิ์ของเราอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พบกันวันพฤหัสที่24นะคะกุมภาพันธ์นะคะวันนี้จะพามาดูบรรยากาศการชำไห่ลงถุงนะคะวันแรกของไร่สุขสวัสดิ์ของเรานะคะวันนี้พามาดูในโรงอบก่อนนะคะโรงอบชุดนี้นะคะไผ่พันลายเสือของเราเข้าโรงอบวันที่10กุมภานะคะได้13วันแล้วนะคะพามาดูว่าเป็นยังไงนะคะแตกหน่อดีไหมนะคะแล้วก็แตกรากแตกแขนงดีหรือเปล่านะคะอันนี้ก็กำลังทยอยแตกแขนงนะคะอันนี้เราปีนี้จะไม่ให้ขึ้นยาวนะคะเพราะว่าเราจะชำแล้วก็เข้าโรงอบอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวพามาดูว่าแตกหน่อเป็นยังไงนะคะเนี่ยค่ะกิ่งที่เขาสมบูรณ์นะคะเขาก็จะแตกหน่อแตกรากประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะนี่ค่ะอันนี้ตาอุดมสมบูรณ์มากนะคะตาเยอะมากอันนี้เขาจะมีตาทั้งสองด้านนะคะนี่ค่ะนี่ด้านหนึ่งนะคะแล้วก็ด้านนี้อีกด้านหนึ่งนะคะตาหน่อเยอะนะคะอันนี้เดี๋ยวจะให้ดูนะคะนับให้ดู1 2 3 4 5 6 7 8เนี่ยค่ะโอ้ยเต็งเมนดูเนาะตาเยอะนะคะแล้วก็กำลังแตกรากแตกหน่อนี่ค่ะรากก็กำลังขึ้นเยอะนะคะนี่ค่ะรากฝอยกำลังขึ้นนะคะนี่ค่ะรากขาวๆรากฝอยกำลังมาแล้วนะคะนี่ค่ะแขนงหน่อก็มานะคะนี่ค่ะขาวๆนี่ค่ะอันนี้รากก็เยอะนะคะสำหรับลูกค้านะคะที่ออเดอร์ไผ่ลวกหวานสุขสวัสดิ์ไว้นะคะก็จะเย็นๆนะคะตอนนี้ไร่เราก็กำลังทยอยรีบทำนะคะรีบชำอยู่นะคะสบายใจได้นะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจปลูกไผ่นะคะไผ่เป็นพืชที่ปลูกง่ายโตไวนะคะโดยเฉพาะพันธุ์ลายเสือเนี่ยเป็นพันธุ์ที่อร่อยมากนะคะรสชาติหวานเหมือนข้าวโพดนะคะถ้าสนใจก็เข้ามาชมมาศึกษาเรียนรู้ได้ที่ไร่สุขสวัสดิ์ของเราได้นะคะที่บ้านห้วยเดือตำบลนนทันอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำภูนะคะหรือว่าสนใจโทรมาสอบถามก่อนก็ได้นะคะที่เบอร์0819845179นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะไร่สุขสวัสดิ์ของเราก็มาอัปเดตให้ดูนะคะว่าตอนนี้ชำไผ่ไปถึงไหนแล้วนะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับไร่สุขสวัสดิ์ของเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ